ช่วงของนานาวันนี้นะคะเนี่ยเห็นมาพักหนึ่งแล้วเด็กๆเนี่ยชอบเอาเยลลี่เอาผลไม้ใส่ลงไปในชามรับประทานคู่กับนมเกาหลีแล้วก็ใส่พวกโซดาลงไปโอ้ยเราเห็นแล้วมันน่ากินมากเลยอ่ะคุณแต่วันนี้เราก็เลยคิดว่าหูขนาดของเกาหลียังน่ากินขนาดนี้มาลองประยุกต์ใส่กับของไทยๆหน่อยดีไหมน่าจะตื่นเต้นแล้วก็รสชาติดีไม่แพ้กันกับเมนูวันนี้คือสาคูพุดดิ้งกะทิค่ะเจ้าสาคูพุดดิ้งของเราเนี่ยนาเอาตัวเม็ดสาคูเนี่ยนะคะไปต้มจนสุกจากนั้นแช่ในสีผสมอาหารสีแดงค่ะแบบนี้ตัวพุดดิ้งของเราเนี่ยนะคะคุณจะเห็นเรายังไม่ตั้งไฟนะใส่น้ำลงไปค่ะจากนั้นใส่นี้เลยน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงการทำให้ตัวพุดดิ้งของเราอยู่ทรงเนี่ยนะคะนานาเลือกใช้เป็นผงวุ้นค่ะคุณขาวันนี้ใช้เป็นผงวุ้นตรานางเงือกตักออกมาแบบนี้ใส่ลงไปอยากจะให้ผงวุ้นเซ็ตตัวดีเนี่ยนะคะใส่ลงไปก่อนตั้งไฟค่ะคนให้ละลายตั้งไฟจนเดือดเพียงเท่านี้การทำวุ้นทุกครั้งของคุณก็จะเซ็ตตัวทุกครั้งเลยคนส่วนผสมให้ละลายก่อนเอาล่ะจากนั้นขนมเกาหลีเขาใช้นมของเกาหลีกันแต่วันนี้นานาขอปรับเป็นกะทิแบบไทยๆเป็นอัมพวากะทิ 100% ค่ะคนส่วนผสมนะคะอย่างที่บอกเมื่อไหร่ก็ตามที่ใส่ผงวุ้นไปแล้วเนี่ยคนจนกระทั่งส่วนผสมเดือดค่ะร้อนจัดๆแบบนี้ยังใช้ไม่ได้รอจนกระทั่งเดือดตรงกลางก่อนนะคุณมาดูด้วยกันเลยบูด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 แบบนี้คือใช้ได้แล้วจากนั้นนะคะเราปิดไฟค่ะแล้วเราใส่ตัวสาคูต้มสุกของเราลงไปค่ะจากนั้นคนให้สาคูกระจายตัวสีของตัวพุดดิ้งกะทิของเราเนี่ยนะคะก็จะกลายเป็นสีชมพูเรื่อๆสวยมากเลยจากนั้นตักส่วนผสมวุ้นของเรานะคะลงพิมพ์พิมพ์วันนี้ของนาเป็นพิมพ์ทรงกลมค่ะตักสาคูพุดดิ้งของเราลงพิมพ์ค่ะพิมพ์ของเราอย่าลืมว่าต้องเปียกน้ำนิดนึงนะคะเวลาเอาตัวพุดดิ้งของเราออกจากพิมพ์จะได้ออกง่ายเทลงไปแบบนี้เลยโอเคจากนั้นเนี่ยนะคะปิดฝาค่ะอันนี้ฝาด้านบนของเราปิดลงไปอย่างนี้กดซึบอย่างนี้นะคะล้นออกมาแบบนี้แปลว่าใช้ได้ละทิ้งไว้นะคะนอกตู้เย็นอย่างเนี้ยจนกระทั่งตัววุ้นของเราเนี่ยนะคะเริ่มอยู่ในอุณหภูมิห้องจากนั้นนำเข้าตู้เย็นค่ะจนกระทั่งเขาเย็นแล้วเขาก็จะเซตตัวเป็นทรงกลมสวยอย่างที่บอกค่ะวันนี้เราจะทำเป็นเมนูออกไทยๆหน่อยเพราะฉะนั้นจากการใช้นมเราเปลี่ยนเป็นการใช้กะทินะอัมพวากะทิ 100% ค่ะตั้งไฟเลยแล้วตัวกะทิเนี่ยคุณเชื่อไหมเค็มนิดหนึ่งจะอร่อยใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปนะคะและตามด้วยความหวานค่ะด้วยความที่วันนี้เราเสิร์ฟเย็นๆหวานนิดนึงก็ชื่นใจน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนะคะอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงค่ะตั้งไฟพอร้อนคุณพอขอบของตัวน้ำกะทิเริ่มร้อนก็คือพอแล้วล่ะค่ะขอบเริ่มร้อนแบบนี้ปิดไฟเลยค่ะทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วมาเสิร์ฟกันพุดดิ้งของเราเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาจับเสิร์ฟกับผลไม้กันวันนี้มีแอปเปิ้ลเขียวส้มนะคะแล้วก็แตงโมหยิบพุดดิ้งใส่ได้เลยจะชามเล็กชามใหญ่ก็ได้ใส่สลับกับผลไม้ลงไปเลยค่ะแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยดีมากเลยนะกับผู้หญิงยิ่งตอนช่วงที่ใกล้มีประจำเดือนเนี่ยนะคะแอปเปิ้ลเขียวจะเป็นตัวช่วยให้เราปวดท้องน้อยลงสาเหตุที่รู้เพราะเราปวดท้องมากอ่ะส้มแกะเม็ดออกเรียบร้อยแบบนี้โอ้กินแล้วชื่นใจส้มแช่เย็นๆชอบมากแตงโมค่ะแล้วก็วางพุดดิ้งทับอีกทีนึงใส่น้ำแข็ง
แช่เย็นจัดๆแบบนี้นะชื่นใจเหลือเกินจากนั้นตามด้วยน้ำกะทิของเราที่เย็นแล้วนะคะใส่ลงไปแล้วก็โซดาค่ะสาคูพุดดิ้งกะทิของนานาเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูหวานเย็นหอมหวานเย็นๆชื่นใจชื่นใจกับเมนูไทยๆของนานาวันนี้คุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าอาจารย์เมย์ก็มีเมนูไทยมาฝากเหมือนกันแต่เป็นชาไทยนะเพราะอาจารย์เมย์จะเอาชาไทยมาทำเป็นเค้กแซนด์วิชนั่นเองค่ะวันนี้จะเป็นเมนูอะไรครับไทยทีแซนด์วิชเค้กมาน่ากินมากๆเลยช่วงนี้กระแสไทยทีกำลังมาแรงนะครับข้าวหวานสำราญใจช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้มีเมนูที่นานาบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นรายการว่าเมนูนี้ดีเพราะอร่อยมากๆทั้งเนื้อเค้กและเนื้อครีมกับเมนูเค้กแซนด์วิชชาไทยค่ะคุณผู้ชมติดตามชมให้ได้เลยนะแต่ตอนนี้นานามี2เมนูแสนอร่อยจากน้ำมันพืชตรามรกตและโลโบมาฝากคุณผู้ชมค่ะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูปลาร้าบองผักต้มมาฝากกันค่ะวิธีทำนำตะไคร้ซอยข่าซอยกระเทียมและหอมแดงลงคั่วจนสุกทีละอย่างตามลำดับเตรียมไว้ใส่สมุนไพรที่คั่วไว้ลงโขลกพอเข้ากันใส่ใบมะกรูดซอยและปลาร้าสับละเอียดโขลกให้เข้ากันจนละเอียดดีเตรียมไว้ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตามด้วยส่วนผสมที่โขลกไว้ผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำตาลทรายและน้ำมะขามเปียกผัดให้เข้ากันปิดไฟตักใส่ภาชนะรับประทานกับผักต้มและไข่ต้มพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูปลาร้าบองผักต้มอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้เรามีเมนูของทอดกรอบที่เพิ่มความพิเศษให้เป็นแซนด์วิชกุ้งทอดไส้แน่นกรอบนอกนุ่มฉ่ำในสไตล์ญี่ปุ่นให้เมนูของคุณมีความอร่อยและแปลกใหม่มาฝากกันค่ะกับแซนด์วิชกุ้งทอดวิธีทำใส่เนื้อกุ้งสับลงในภาชนะตามด้วยมันหมูบดพริกไทยป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนและงาขาวคนผสมให้เข้ากันจากนั้นปั้นเป็นก้อนเตรียมไว้นำกุ้งที่เตรียมไว้ลงคลุกแป้งชุบทอดราโลโบนำขึ้นชุบไข่ไก่ตีพอแตกและคลุกเกล็ดขนมปังตราโลโบให้ทั่วทั้งชิ้นจัดทรงให้สวยงามนำกุ้งลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่ต้นหอมลงในภาชนะที่มีมายองเนสใส่น้ำมันงาคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ทาซอสมายองเนสลงบนขนมปังทั้งสองแผ่นจากนั้นวางกุ้งที่ทอดไว้บีบซอสทงคัตสึประกบด้วยขนมปังอีกหนึ่งแผ่นจากนั้นผ่าครึ่ง
จัดแซนด์วิชกุ้งทอดใส่ภาชนะรับประทานกับกะหล่ำปลีซอยฝอยมะเขือเทศราชินีและช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูแซนด์วิชกุ้งทอดแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วเลยค่ะ